สวัสดีครับวันนี้ขอแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าความรำคาญเป็นมารความสุขนะครับได้ไหมได้เนาะโอเคก็คีย์เวิร์ดสองคำความรำคาญที่เราน่าจะฟังกันบ่อยๆบางทีคนจะติดปากเลยว่าทำอะไรที่รำคาญรำคาญคนนู้นรำคาญเรื่องนี้รำคาญสิ่งแวดล้อมนั้นรำคาญเพลงนี้รำคาญคนพูดนินทาลำคาญความคิดคนนั้นคนนี้ลำคาญความเจ็บป่วยของคนนั้นคนนี้อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดแรกคือความรำคาญที่เราคุ้นชินกับการได้ฟังคราวนี้อีกคำหนึ่งก็คือมารความสุขก็คือมันสอดคล้องกันตรงในมุมความคิดของผมนะคนที่ติดปากคำว่ารำคาญมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีความสุขเท่าไหร่มันเหมือนกับเป็นมารอย่างหนึ่งที่มาคอยบล็อกเราทำให้เราอะเขาเรียกว่าหมกมุ่นกับคำนั้นหมกมุ่นกับปฏิกิริยาของคนอื่นที่เราคิดว่ามันไม่ดีแล้วเราก็เอามาสะท้อนคิดสะท้อนทำให้เราไม่มีความสุขอันนี้คือคีย์สองคำนะครับความรำคาญกับเป็นมารความสุขคราวนี้แรงบันดาลใจแน่นอนก็ผมเกินไปแล้วไอ้แรงบันดาลใจเนี่ยก็คงมาจากคนใกล้ตัวคนในสังคมคนในโซเชียลที่พูดเข้าหูบ่อยๆอะไรนิดอะไรหน่อยรำคาญอะไรนิดอะไรหน่อยรำคาญคือบางทีมันรำคาญทุกเรื่องคือรำคาญในชีวิตประจำวันเลยฮะอย่างสมมติในโซเชียลเนี่ยตื่นขึ้นมารำคาญอาหารที่ว่ามันทำช้ากว่าจะได้กินรำคาญคนนั้นคนนี้ไม่ตื่นสักทีสอนยังไงก็ไม่เชื่อคือรำคาญคนนั้นคนนี้แต่งตัวช้าคือถ้าสังเกตจับพฤติกรรมดีๆมันนี้คือแค่ที่บ้านนะพอไปที่ทำงานออกมารำคาญรถติดออกมาโอ้รำคาญคนขับรถข้างหน้าขวางทางไม่หลีกทางสักทีรำคาญคนนี้ขับรถช้าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งพอไปถึงที่ทำงานเท่าทำงานอ้าวมาเจอแม่บ้านมาเจอลูกน้องมาเจอลูกพี่โอ้รำคาญบางทีรำคาญไปถึงขนาดบอสตัวเองเลยว่าโอ้รำคาญจังสั่งงานอะไรเนี่ยอยากจะให้พิจารณาดีๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รำคาญภายนอกเนี่ยมันเป็นรำคาญที่ตัวรำคาญของภายนอกจริงๆไหมรำคาญบุคคลเฉพาะคนนี้ไหมหรือรำคาญทุกคนรำคาญเหตุการณ์เฉพาะเหตุการณ์นี้ไหมหรือรำคาญทุกเหตุการณ์อยากจะให้ค่อยๆพิจารณาช้าๆดีๆแล้วพอพิจารณาเสร็จแล้วเข้ามาคิดย้อนตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเรารำคาญตัวเองบ้างไหมเชื่อว่ามีเพราะผมเองยังมีเลยนะว่าบางทีเราคิดนู่นคิดนี่มากมายเราคิดเสร็จคิดจบหาความหมายหาหลักการหาข้อสรุปอะไรไม่ได้แล้วก็มองเข้ามาที่ตัวเองเหมือนกับกระจกอ่ะอันนี้คือข้อดีของมนุษย์นะพอเรามองเข้ามาตัวเองเราก็รู้ว่าเออจริงๆเราก็เป็นนะเราก็ไม่พอใจเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ลดความอยากได้อยากมีอยากเป็นลดความโกรธลดความหิวลดความขี้เกียจของเราไม่ได้ไอ้รำคาญนี่ก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาดีๆถึงภายนอกแล้วนะแล้วเราย้อนกลับคิดว่าไอสิ่งที่เรารำคาญรำคาญตัวเองด้วยใช่ไหมถ้าใช่เราพิจารณาดีว่าไอเหตุที่เรารำคาญตัวเองมันเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้เรารำคาญผู้อื่นถ้าเราคิดได้อย่างนั้นเราจะมาค่อยๆกรองนะอย่างเช่นเหตุการณ์แบบเอ๊ะทำไมรำคาญรถติดจังเลยรำคาญเพราะเราเร่งรีบหรือเปล่ารำคาญไอนี่ขับช้าจังเลยขับไม่ทันใจกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเป็นเพราะเราเป็นคนติดนิสัยขับรถเร็วขับรถคล่องคนอื่นอาจจะขับไม่คล่องหรือเปล่าลำคาญที่นี่มันเจ็บป่วยมากมายเลยบนเจ็บปอดเจ็บแอดลำคาญไอ้ตรงลำคาญตัวนี้เราคิดว่าเอ๊ะเราก็เคยเป็นเราก็เคยกลัวเจ็บกลัวเปื่อยหรือเปล่าคืออยากจะให้มองเป็นภาพสะท้อนทั้งหมดเลยไม่อยากจะให้คิดว่ามันเป็นเรื่องภายนอกถ้าคิดดีๆไอ้เหตุการณ์ภายนอกที่เราต้องประสบพบเจอมันจะสะท้อนตัวตนของเราออกมาถ้าเราควบคุมตัวเองได้บางครั้งเนี่ยไอ้เหตุการณ์ข้างนอกมันจะเบาบางลงทั้งหมดความรำคาญจะลดลงเมื่อเราเริ่มจับประเด็นว่าเอ้ยเราเริ่มรู้สึกไม่พอใจรำคาญหรือจะโกรธแล้วนะเราย้อนคิดโกรธทำไมไม่มีประโยชน์อะไรเราอยู่กับตัวเองดีกว่าอยากได้อะไรเราลดละอยู่กับตัวเองดีกว่าหาความสุขในแบบเรียบง่ายของเราประมาณนี้นะครับที่อยากจะมาแชร์ในความรำคาญอะไรต่างๆสุดท้ายเป้าหมายในการพูดก็คือเหมือนกับว่าบอกตัวเองให้ตัวเองนิ่งลงให้ตัวเองไม่โกรธง่ายให้ตัวเองไม่รำคาญใครง่าย
พราะเชื่อว่ามันไม่ดีที่สุดท้ายมันก็คือไม่ดีกับตัวเองแล้วมันก็สะท้อนไปคนใกล้ชิดด้วยแล้วก็ยาวไกลไปถึงคนในสังคมด้วยถ้าเรารำคาญอะไรมากมายเกินไปก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็นิ่งอยู่กับตัวเองได้ดีนะครับ